ในช่วงโควิดเนี้ยค่ะเราก็จะมีปัญหาเรื่องการที่ว่าคนไข้จะเข้ามารับยาตามที่เรานัดนะคะก็คืออาจจะมีการที่ว่าจะเข้ามาได้ยากลำบากนิดนึงเพราะว่าบางคนทำงานต่างจังหวัดบางคนทำงานต่างอำเภอถึงพอจะเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องผ่านการกักด่านกักตัวเอาไว้ค่ะดังนั้นการเข้ามาเขาก็จะมารับยาได้ยากแต่วิธีการแก้ไขของเราก็คือกลุ่มที่มารับยาเนี่ยค่ะในช่วงโควิดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มอะค่ะกลุ่มไหนที่สามารถเข้ามารับยาที่โรงพยาบาลที่คลินิกของเราได้เนี่ยเราก็จะจ่ายยาแต่ว่าการแก้ไขปัญหาของเราก็คือเพิ่มระยะในการรับยาให้มากขึ้นปกติเราจะให้ประมาณเดือนถึง2เดือนแต่ว่าพอในช่วงโควิดเนี้ยเราก็จะยืดระยะเวลาไปเป็น3ถึง6เดือนส่วนใหญ่เนี่ยเฉลี่ยแล้วเราสามารถให้ได้ถึง6เดือนค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถมารับได้เลยติดการที่ว่าเขากักเอาไว้หมายถึงว่าเขาไม่ให้เข้าในจังหวัดนะคะไม่ให้เข้าในตัวอำเภออย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สามารถเข้ามารับยาได้เราก็จะมีพี่พยาบาลเจ้าหน้าที่อะค่ะเป็นคนส่งยาทางไปรษณีย์ให้เขาค่ะมีเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งบางคนไข้ที่ไม่สามารถติดต่อกับเราได้อะค่ะอาจจะมีพี่พยาบาลนะคะที่ดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้ค่ะนำยาไปให้เขาถึงที่เลยค่ะมีการส่งไปถึงที่บ้านเขาเลยค่ะบางครั้ง